รามาดูแฮชแท็กภาษาไทยเก๋ๆนี่ที่แฟนๆชาวไทยนะครับติดให้กับศิลปิน Treasure นะฮะกับคอนเสิร์ตโซโล่แรกของวงครับแสดงความยินดีกับ12หนุ่มวง Treasure นะครับบอยแบนด์มาแรงแห่งค่าย YG Entertainment สังกัดเดียวกับ Big Bang และ Blackpink ครับที่ล่าสุดประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับโซโล่คอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขานับตั้งแต่เดบิวต์โดยงานนี้ครับจัดขึ้นที่โอลิมปิกฮอลล์ในกรุงโซลระหว่างวันที่9ถึง10เมษายนที่ผ่านมาครับโดยเป็นทั้งคอนเสิร์ตออนไลน์และออฟไลน์เปิดให้แฟนๆได้เข้าชมอีกด้วยความน่ารักของงานนี้ครับคือไม่เพียงแค่แฮชแท็กภาษาต่างชาติมากมายนะครับที่แฟนๆพร้อมใจกันส่งให้ฮอตคองเทรนด์เพื่อฉลองความพิเศษในครั้งนี้นะฮะแต่แฮชแท็กภาษาไทยก็คิดเล่นไม่ใช่น้อยคุณนั่นก็คือแฮชแท็กทูเมคอนเมืองทิพย์อินราชมังจ้ะน่ารักมากที่มาก็คือทิเมนะครับคือแฟนคลับของ Treasure นั่นเองในภาษาเกาหลีหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Treasure Maker นะฮะและจากแฮชแท็กนะครับทิเมคอนเมืองทิพย์อินราชมังมันก็คือพลังจินตนาการของแฟนคลับชาวไทยทีมดูคอนครั้งนี้ทั้งหน้าจอนะฮะที่จิ้นกันว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยหนุ่มๆมาจัดกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะโดยหลายคนก็ยังใส่แคปชั่นเพิ่มเติมว่าครั้งนี้เนี่ยจิ้นไปก่อนแต่ครั้งหน้าต้องมาจริงแล้วนะเพราะว่าโชว์ของ Treasure นะครับหรือว่าเด็กสมบัติตามที่พ่อๆแม่ๆไทยเรียกนั้นน่ะมันไม่ไหวจริงๆครับสำหรับวง Treasure นะครับเป็นบอยแบนด์เกาหลีญี่ปุ่นที่ถือกำเนิดจากรายการ Reality เฟ้นหาศิลปิน YG Treasure Box ในปี2018ก่อนจะได้เดบิวต์เมื่อปี2020ครับโดยคอนเสิร์ตแรกในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาก็ใช้ชื่อว่า Trace ซึ่งพ้องกับชื่อวงขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความหมายถึงการเดินทางครั้งใหม่ของ Treasure หลังจากนี้ครับรวมถึงการเดินทางไปถึงหัวใจของแฟนๆและเป็นความทรงจำถึงเส้นทางที่ผ่านมาที่ทำให้พวกเขาเติบโตพัฒนาขึ้นมาในฐานะศิลปินถ้ามีโอกาสมาไทยนะฮะชื่อดีก็เดี๋ยวแล้วน่าจะเอามาใช้นะน่ารักมากๆหรือว่าแฟนๆที่เก่ง IT ก็สร้างเป็นเมตาเวิร์สก็ได้เข้าไปแบบราชมังคลาในโลกนั้นแล้วก็ให้เทรนเจอร์มาแสดงไปก่อนนะคะ